การดูลูกค้า4ประเภทนะคะถ้าคุณรู้ประเภทเหล่านี้นะมันจะทำให้คุณเนี่ยสามารถปิดการขายได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ปิดการขายได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยถ้าสมมติในบริษัทคุณตอนนี้นะคะมีทีมเซลล์มีทีมขายอยู่เนี่ยคุณสามารถเอาเนื้อหานี้นะคะไปเทรนทีมของคุณได้ด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่า4ประเภทนั้นมีอะไรบ้างประเภทแรกเลยนะคะที่น่าจะเรียกเขาว่า cheap customerCheap customer นะคะคืออะไรคือลูกค้าที่เน้นราคาถูกเน้นของถูกอย่างเดียวคือมาเปรียบเทียบราคาพี่ราคาเท่าไหร่ร้านนั้นนะเขาถูกกว่านะแล้วก็ซื้อที่อะไรตัดสินใจซื้อที่ราคาล้วนๆนะคะถ้าสมมติว่าคุณขายของเนี่ยแล้วคุณขายหลักแสนขึ้นไปหรือว่าหลักหมื่นแบบ 30,000 40,000 50,000 หรืออะไรเงี้ยนะแล้วคุณเน้นที่คุณภาพอ่ะคุณไม่ได้เป็นเน้นแข่งตัดราคาที่น่าจะบอกเลยว่าไม่ต้องไปเสียเวลาคุยกับลูกค้าประเภทนี้เพราะอะไรเพราะเขาไม่เห็นคุณค่าคุณยังไงเขาก็ตัดสินใจที่ราคาอยู่ดีต่อไปประเภทที่2คืออะไรประเภทที่2นี้นะคะติน่าเรียกว่า customer from hell นะ customer from hell คืออะไรคือลูกค้าจากนรกคือคุณเคยเจอป่ะล่ะถ้าคุณทำธุรกิจติน่ารู้ว่าคุณเคยเจอแน่นอนมันจะมีลูกค้าบางประเภทที่เขาไปทำอะไรมามีทะเลาะกับแฟนเขามาหรือเปล่าไม่รู้แต่พยายามทำให้วันของเราอ่ะเป็นวันที่แบบแย่สุดในชีวิตเลยอ่ะเขาจะเข้ามาบ่นเข้ามาด่าเข้ามาพูดนั่นพูดนู่นพูดนี่อะไรก็ไม่รู้เหมือนพยายามทำให้เราอารมณ์เสียด้วยอ่ะจริงๆถ้าเขาซื้อในแย่กว่าไม่ซื้ออีกนะเพราะอะไรเพราะถ้าเขาซื้อแล้วเขายิ่งกลับมาซื้ออีกอ่ะแปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องรับมือกับลูกค้าแบบเนี้ยไปตลอดชีวิตเลยอ่ะเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นถ้ามี customer from hell ที่คุณไม่ชอบลูกค้าฉากนรกที่คุณไม่ชอบหรืออะไรเงี้ยคุณยิ่งต้องไหมคุณยิ่งต้องโตบริษัทคุณยิ่งต้องโตธุรกิจคุณแล้วก็ดึงดูดลูกค้าประเภทดีๆเข้ามาเพื่อที่ทำไมเพื่อที่พอลูกค้าคุณเนี้ยไปอ่ะคุณจะไม่ต้องง้อไงนะคะติน่าเคยมีลูกค้าแบบเนี้ยจนติน่าแบบว่าโอ๊ยทนไม่ไหวแล้วติน่านี่เลยติน่าคืนเงินเลยแล้วก็แนะนำคู่แข่งให้พี่ไปซื้อกับคู่แข่งคนนี้แต่ไม่ได้บอกเขานะว่าเป็นคู่แข่งไปซื้อกับที่นี่นะคะร้านนี้นะคะดีมากเลยแนะนำคู่แข่งให้นะต่อไปมาข้างขวาบ้างนะคะลูกค้าประเภทต่อไปคืออะไรคือเราจะเรียกเขาว่าสติ๊กเกอร์นะ sophisticated client คืออะไร sophisticated client คือลูกค้าที่เวลาที่จะซื้ออะไรเนี่ยเขาจะใช้เวลาในการคิดเขาจะถามข้อมูลเยอะหน่อยเขาจะขอรายละเอียดเยอะหน่อยหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเขาจู้จี้จุกจิกแบบนี้นะอันนี้จะจู้จี้จุกจิกนะแต่ลูกค้าประเภทนี้คืออะไรคืออยากได้รายละเอียดจริงๆเพื่อใช้ในการตัดสินใจนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรามีลูกค้าแบบนี้นะเรามีข้อมูลเรามีรายละเอียดอะไรเนี่ยให้เขาไปให้หมดเลยนะคะแล้วก็ให้เขาไปดูเองด้วยถ้ามีโบชัวร์มีเว็บไซต์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นรายละเอียดเนี่ยให้เขาไปดูเองนะแล้วเดี๋ยวเขาใช้เวลาในการตัดสินใจแล้วเดี๋ยวเขาทำไมเขากลับมาหาคุณแต่สิ่งที่คุณไม่ควรทำเลยคืออะไรรู้ไหมคือคุณไม่ควรจะไปโกหกหรือว่าพูดอะไรมั่วๆส่งเดทถ้าคุณไม่รู้ข้อมูลจริงๆนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณโกหกเขารู้เผื่อเขาเข้ามาถามคุณน่ะเขาไม่ได้มาถามเพราะเขาไม่รู้นะเขามาถามเพื่อดูว่าคุณน่ะรู้จริงหรือเปล่าแล้วถ้าเมื่อไหร่คุณโกหกตอแหลนะเขาจับได้นะเขาไม่มาซื้อกับคุณอีกเลยโอเคป่ะเพราะนั้นถ้ามีคำถามบางอย่างที่คุณตอบไม่ได้อย่าแถนะคะบอกอาจจะบอกเขาว่าเดี๋ยวขอดูข้อมูลสักครู่นะคะเดี๋ยวไอ้ตรงรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวส่งตามไปให้นะคะเพราะว่าอยากที่จะให้ข้อมูลแบบครบจริงๆไม่อยากที่จะให้ข้อมูลแบบที่ไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยแล้วเขาจะชอบมากเขาจะ respect เรามากนะคะคนประเภทนี้เนี่ยก็คืออะไรคือเขาจะใช้เวลาในการตัดสินใจนานหน่อยคุณก็ทำไมคุณต้องมีสกิลในการอะไรในการตามลูกค้านะคะแล้วก็ลูกค้าอย่างท้ายนะที่น่าชอบมากเลยนะคะเราจะเรียกเขาว่าอะไรเราจะเรียกเขาว่า affluent clientลูกค้าที่มีตังค์ลูกค้าที่ซื้อจากอารมณ์ลูกค้าที่ไม่ต้องคิดเยอะเพราะอะไรซื้อเพราะมีตังค์โอเคบ้านมีตังค์ฉันอยากจะใช้ฉันเห็นแล้วโอเคฉันชอบก็ทำไปก็ซื้อแค่นั้นจบนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำธุรกิจเนี่ยเราอยากที่จะโฟกัสลูกค้าแบบไหนเราอยากจะโฟกัสลูกค้าแบบนี้กับแบบนี้ถูกป่ะแบบนี้กับแบบนี้เนี่ยถ้าเราไม่เอาเนี่ยเราต้องดูให้นี่เลยให้เร็วๆเลยสแกนให้เร็วๆเลยว่าเฮ้ยมันเป็นแบบไหนนะคะโดยเฉพาะถ้าสมมติว่าคุณขายสินค้าที่ราคาสูงแล้วคุณเน้นคุณภาพอ่ะคุณไม่ได้เน้นที่คุณไปตัดราคาแล้วคุณไปเจอแบบเนี้ยไม่ต้องเสียเวลาคุยกับเขาไม่ต้องไปเสียเวลาบอกเขาว่าของคุณดียังไงคุณภาพคุณดียังไงนู่นนั่นนี่เขาไม่ฟังเพราะอะไรเพราะเขาเปรียบเทียบสินค้าคุณจากราคาเขาดูแค่ราคาเฉยเพราะนั้นมันจะไม่ดีกว่าหรอถ้าคุณไปตามลูกค้าเหล่านี้หรือว่าไปให้บริการลูกค้าเหล่านี้ที่ทำไมเป็นลูกค้าที่คุณอยากที่ทำไมอยากที่จะทำงานด้วยอยากที่จะขายของให้เขาอยากให้เขาเนี่ยมาเป็นลูกค้าคุณถูกป่ะเพราะฉะนั้นเห็นไหมวิธีการสแกนลูกค้า4ประเภทเร็วๆนะคะอย่างของติน่าเนี่ยถ้าเจอลูกค้าที่แบบเข้ามาแล้วบ่นด่าไม่ให้เกียรติน้องเซลล์ของติน่าหรืออะไรเงี้ยติน่าก็ไล่ลูกค้าออกนะติน่ามีการไล่ลูกค้าออกนะโอเคป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณอยากลงละเอียดลึกนะคะตอนนี้ติน่าก็มีคอร์สเนาะที่สอนเกี่ยวกับ7ข้อผิดพลาดที่เซลล์ชอบทำนะเป็น7ข้อผิดพลาดที่ถ้าคุณไม่ทำอ่ะก็เพิ่มยอดขายได้แล้วโอเคไหมถ้าสมมติว่าคุณอยากรู้นะคุณอยากได้บทเรียนฟรีนี้นะคะก็แอดไลน์ติน่ามาเนาะ
ล @crutina นะคะแคปหน้าจอมาแล้วพิมพ์ว่า7ข้อผิดพลาดนะคะเดี๋ยวน้องแอดมินของทีน่าเนี่ยส่งไปให้นะเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าคุณรู้สิ่งที่ควรทำเนี่ยมันก็โอเคนะมันก็ดีระดับนึงนะแต่สิ่งที่คุณต้องรู้ด้วยเนี่ยคืออะไรคือสิ่งที่ไม่ควรทำเพื่อที่ไงเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องไปทำเพราะถ้าคุณทำแล้วทำไมยอดคุณหายโอเคว่าแล้วก็เอาอะไรไปสอนน้องในทีมน้องเซลของคุณเลยเนี่ยต่อได้ด้วยว่าเฮ้ยอย่าทำนะเว้ย7ข้อเนี้ยโอเคไหมวันนี้สำหรับวันนี้นะที่เราก็มีเท่านี้ถ้าคุณอยากได้บทเรียนนี้ก็แอดไลน์มาเนาะแอดครูทีน่าโอเคไหมแอดครูทีน่าพิมแอดด้วยสำหรับวันนี้ทีน่าก็ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ